ก็เลือกที่จะแบนแบทไรเดอร์กับเทรนไปก่อนนะครับผมทางฝั่งหน่วยซินดิเคทฮะเลือกแบนเป็นริทเทิลแบ็กกับตัวของกังก้าไปนะครับผมมีดีเลย์2นาทีนะเพราะงั้นอาจจะตอบอะไรช้าหน่อยค่อนข้างช้านะครับเพราะงั้นขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เลือกเฟิร์สพิกมาเป็นดิสรัปเตอร์ครับทีมหนวดนะครับผมดิสรัปเตอร์ซินดิเคทเลือกมาเป็นมิรานาครับโอเคถ้าจะเล่นกันอย่างนี้ครับผมจะไม่วิเคราะห์อะไรมากนะครับเขาเลือกตัวถนัดกันใช่ไหมนะฮะดิสรัปเตอร์ซับแน่ๆนะครับแต่มิรานานี่ไม่รู้นะครับมิดเลนได้ซับได้นะ10 seconds remaining ซินดิเคทจะเล่นยังไงนะ5 seconds remaining แซนคิงครับน่าจะซับนะฮะของซินดิเคทครับเลือกมาเป็นตัวที่2นะครับเป็นตัวทำเกมถึง2คนเลยนะครับมิราน่าแซนคิงดายาทีมแบบใจเหมือนกันฮะแรงนะคู่นี้นะครับเบอร์โรสไตร์ธนูตามนะครับผมแล้วก็มีอะไรนะสตาร์สต็อปนะฮะส่วนซินดิเคทครับต้องแบนตัวเลือกอินวอเกอร์มานะครับทีมหนวดมิดเลนนะครับอินวอเกอร์แล้วก็ซินดิเคทแบนรีเดียนต์วอยไปนะครับเฟสเลดวอยระวังเรื่องการโดนครับเซตซันสไตล์นะ10 seconds remaining 5 seconds remaining สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาแช่งเข้ามาเชียร์นะครับ Dire team back Tigger นะครับแบนไปฮะทางฝั่งหนวดนะครับแบนมิดเลนนะ Tigger นะครับออมดีมาก็มาเลยครับ10 seconds remaining. เข้ามาเชียร์5 seconds remaining. เข้ามาเชียร์หนวดกันแต่ผมเห็นส่วนใหญ่จะเข้ามาแช่งนะ Reserve time. Syndicate ต้องแบนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่4อะไรดีเอเวอร์เวทภาคนะครับเกอร์นะครับเอเวอร์เวทแคสเตอร์นะครับพอเกอร์พอครับไปตามเพจเอาละกันนะก็น่าจะหาไม่ยากหรอกแบนอะไรดีอ่ะแบนสลาด้านะครับแบนสลาด้าไปอีกตัวนึงเลือกแบนลีน่าไปเลยนะการโดนกดนะเป็นตัวนึงที่กดอินวอเกอร์ได้นะลีน่าก็แบนไปนะครับซินดิเคทฮะเล่นอะไรดีนะครับ5 seconds remaining มีมิราน่ามีแซนคิงแล้วนะครับจริงๆ2ตัวนี้ก็นะปกติก็คงจะเป็นซัพพอร์ตนะแต่ทีเนี้ยมันก็ยังไปมิดเลนได้ไปออฟเลนได้ครับก็เอาตามสะดวกเลยละกันนะไม่ใช่พี่เสมนะครับไม่ใช่กับพี่ชายพี่กับเสมนะครับจั๊กเกอร์น็อตนะครับจั๊กเกอร์น็อตเลือกมานะแครี่ของซินดิเคทนะครับโอเคนะ3ตัวนี้ดูแข็งแกร่งทีเดียวในเรื่องการแก๊งการยืนเลนนะครับ5 seconds remaining reserve timeเขาหยิบแครี่มาเป็นจั๊กเกอร์น็อตนะฮะหนวดเอาอะไรดีจะรีบหยิบแครี่กันไหมอ่ะยังมีออฟเลนให้เล่นให้เลือกอยู่นะวันดีนะครับวันดีทุกคนนะครับดีเลย2นาทีนี่ทำให้เราคุยกันลำบากขึ้นนะ
แต่คุยกันได้นะมีอะไรก็พิมพ์ถามอยากรู้อะไรก็ถามมากันนะผมตอบไม่ทันเดี๋ยวจ้องแชทก็ช่วยตอบไปไงนะครับ Timber Saw เสียงเบาเกินผมจะพูดดังๆเอาไมค์ไว้ใกล้ๆปากผมว่าเสียงมันน่าจะโอเคนะ Timber Saw นะครับเลือกมาทางฝั่งหนวดนะครับ Timber Sawออฟเลนแล้วกันนะเดาไว้ก่อนว่าออฟเลนนะตามปกติของมันนะครับ5 seconds remaining อะไรฮะในอินเกมมีให้เปิดชื่อแคทเตอร์ reserve time ไม่รู้เหมือนกันนะมีคนบอกเสียงเบาคืออะไรครับมันเบาครับเนี่ยใครเบาหรือใครปกติลองบอกมาแล้วกันนะผมไม่ชัวร์นะเกมแรกไม่มีใครเป็นอะไรนะลองบอกกันมาแล้วกันนะเนโคโฟสครับอ้าวจักเกอร์นอตด้วยเนโคโฟสด้วยว่ะseconds remaining 5 seconds remaining ลองเพิ่มให้นิดนึงแล้วน่าจะดีขึ้นนะครับ reserve time เพราะผมไม่ใช่คนแหกปากนะครับผมบอกว่ามีดีเลย์2นาทีนะครับว่างั้นใจเย็นกันนิดนึงนะครับผมมาจากโลกนะครับเป็นเสียงที่คุณได้ยินของผมนะครับคือผมผ่านเป็นเสียงที่ผ่านเวลาไปแล้วนะครับถึง2นาทีคือผมมาจากอดีตนะครับฮะ Dire Team Ban ลองดูแล้วกันนะครับสเปกเตอร์นะฮะแครี่ที่ทางฝั่งหนวดเลือกมานะครับนะครับ5 seconds remainingไงฝากช่องแชทช่วยเช็คกันอีกทีแล้วกันว่ามันเบามากๆแบบไม่ได้ยินเลยหรือเปล่านะผมพยายามบูทแล้วนะครับอ่ะสเปกเตอร์ไปนะครับต้องแบนสุดท้ายฮะซินดิเคทนี่ต้องแบนซัพพอร์ตสักตัวหนึ่งนะครับแบนวิชด็อกเตอร์ทิ้งไปนะซินดิเคทแบนวิชด็อกเตอร์แล้วก็แบนไซเลนเซอร์ทิ้งนะครับนะครับผมกันโดนขัดจังหวะแล้วหยิบเบนมานะเอาเบนมาตัดจังหวะนะเบนเป็นตัวที่ดีนะเพราะว่ามีดิสเซมเบิลถึง2นะครับไนท์แมร์กับฟีนกิฟนะครับผมจับตายได้ดาเมจก็มีนะ C แต่ว่า CC เนี่ยต้องหวังพึ่งเบนเยอะเลยนะครับสำหรับทีมหนวดนะครับ CC น้อยนะครับผมไม่ค่อยมีซินดิเคทดูถ้ามองเรื่อง CC นะดูดีกว่าเยอะครับแซนคิงมิลาน่าปักนะครับมาเดี๋ยวไปรอดูในเกมเลยแล้วกันนะSeconds remaining.
แท้เดมเมื่อกี้ขึ้นคอนเนคชั่นเฟลอะไรวะมาครับปกตินะไม่มีเฟลเลยทั้งนั้นนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับทีมบอกก่อนเราก็อยู่ในรายการอะไรนะ Rock Master นะครับ Thailand Qualifier นะครับ2017นะครับผมก็ทีมหนวดนะฮะอยู่ Radiant นะครับผมแล้วก็ Syndicate ครับอยู่ทางฝั่ง The Dyer นะฮะมาดูกันครับเราต้องแนะนำผู้เล่นมั้ยทามัสนะครับสเปกเตอร์เนี่ยมีของใหม่แล้วด้วยนะครับทามัสครับอัพมีดมาก่อนเลยนะครับผมอินวอล์กเกอร์ของคริสครับมิดเลนนะฮะแล้วก็ดิสรัปเตอร์บีกิริครับ WY ฮะเล่นเบนนะครับผมแล้วก็ F ครับเล่นตัวของทางด้านทิมเบอร์ซอนะฮะออฟเลน30 seconds to battle แล้วนี่น่าจะเป็นมิลานาซัพพอร์ตนะครับ C2Y ครับฮาวินเล่นจักเกอร์นอตแครี่ครับ KP ครับแซนคิงซัพพอร์ตนะฮะสิทธิโชคนะครับเนโคโพสออฟเลนนะครับผมแล้วก็ชัปปี้เอ็กซี่นะครับเล่นปักนะครับแล้วมาดูครับว่าทีมหนวดเราจะไปถึงไหนนะครับ เห็นหลายคนก็เชียร์นะครับเพราะว่าไปสัญญาเรื่องนะจะพาไปเลี้ยงฟรีอะไรสักอย่างไว้นะครับออมดีบอกมานะครับผมมาครับเริ่มกันเลยฮะเลนน่าจะปกติใช่ไหมฮะเก็บรูนกันไปนะครับปกติไม่มีอะไรฮะแล้วเอาพอดก่อนขอนาทีนึงเลยครับพอด1นาทีนะครับน่าจะมีธุระนะครับลูกงอแงหรือว่าอะไรก็ว่าไปคีย์บอร์ดค้างคีย์บอร์ดค้างนะครับผมนี่ก็คือไอ้ Client Wow เนี่ยพิมพ์ภาษาไทยได้นะเราแต่เราก็ชินภาษาคาราโอเกะกันไม่เป็นไรนะครับคีย์บอร์ดครั้งพอครับมาแล้วโอเคครับคีย์บอร์ดได้ทำการนะโอเคแล้วล่ะเอายังอ่ะไปครับนี่ไงเลยเลยบล็อกคีย์พลาดเลยเห็นไหมครับตัวหนึ่งนะครับผมสิทธิโชคก็หลุดแล้วน่าจะดีกว่าทิมเบอร์ซอครับนะฮะ Radiant Courier has been killed อ้าวฆ่าเคอร์เรียได้ด้วย C2Yขออภัยนะจับไม่ทันครับยิงธนูไปครับโดนหัวด้วยครับโดนด้วยครับสตันครับมีอินโลซอรี่ออฟครับแล้วก็ยิงครับน่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะกับเอ้ยตายนะเนี่ยกดเฟรไฟครับเฟิร์สบัตมาเลยครับผมโอ้โหถ้าเกมจบแค่นี้นี่ซีทูไวก็แมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยนะครับ MVP นะครับค่าเคลียร์ยิงธนูโดนหัวด้วยนะครับสวยงามมากๆด้านล่างก็นะครับยืนประคองสเปกเตอร์ถึง2นะครับกับการเจอเนโคโพสนะผมนี่ฮะเลี้ยงกันให้สุดๆไปเลยนะครับส่วนทิมเบอร์ซอกับจักนี่น่าจะฟาร์มฟาร์มกันนะจริงๆถ้าทิมเบอร์ซอเลเวลเยอะก็จักน่าจะเหนื่อยหน่อยครับแล้วอินวอล์กเกอร์ไม่มีเคอร์เรียส่งขวดซะด้วยครับน่าจะงานหยาบนะครับผมแล้วนี่แกจะไม่ไปไหนเลยไหมแกจะรอกินไก่อีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับแบตเตอร์ฟิวรี่ไปครับไม่มีอะไรนะข้างล่างก็นะครับฟาร์มกันไปตามเรื่องตามราวฮะทามาทำให้เพื่อน2คนนะพยายามกดดันคุณสิทธิโชคอยู่นะครับเดโคโพสนะผมอัพเนี่ยอัพฮาสต็อปเปอร์ออร่ามาด้วยนะครับเอามายืนกดดันนะปาสเปกตรอลแดกเกอร์ไปครับสโลว์เอาไว้นะครับผมมีตัวของ Thunder Strike ติดอยู่แต่หมดลงแล้วครับใช้ไนท์แมร์ไนท์แมร์ไปเลยไม่โดนซันสไตร์เลยครับผิดหน่อยผิดนิดนึงครับกะเผื่อไว้ฮะแล้วก็จะตายไหมอู้น่าจะได้อยู่มั้ยเนี่ยอีกทีนึงพอป่ะครับไม่พอฮะเดธพอกลับขึ้นมาได้ครับฆ่าไม่ได้ครับ
I'll take your tribute. ยังคงสู่ตัวหนึ่งอะแล้วซีตูวายแกก็ไม่ไปไหนดีแกกะซูมหัวอินวอเกอร์อย่างเดียวเลยนะครับยืนกดดันตรงกลางนะเคอร์เรียก็เกิดมาแล้วแต่เคอร์เรียเดินลงไปข้างล่างครับเหมือนจะเอาไปอ้อมนะ ไม่กล้าให้มาเดินตรงๆอินวอเกอร์ก็โดนปักกดดันกันไปครับตามเรื่องตามราวนะครับไปครับแต่ข้างบนจักทำได้ดีนะนะฮะลาทิดดีมากเลยนะครับ19นะครับนำมาเลยครับทามาร์ก็โอเคฮะ15ตัวนะครับก็ไม่แย่นะผมมองว่านะเป็นสเปกเตอร์ด้วยอัพสะท้อนด้วยนะครับอัพดิสเพอร์ชันมาก่อนด้วยครับทามาร์นี่ครับเป็นสเปกเตอร์ที่ไม่ยอมเสียเลือดฟรีๆนะครับต้องมีการกระแทกกระทันคืนไปบ้างนะครับแล้วนี่อะไร Whirling Death ใส่ไปทีนึงครับค่ายากหน่อยนะกดดันเฉยๆนะครับ just what I need มายังคงฟาร์มอยู่ฮะทามาร์ด้านล่างอ่ะจริงๆก็ทำได้น่าจะทำได้แค่ฟาร์มแหละทางที่สีโชคแกคงฆ่ายากนะครับแต่ทามาร์เนี่ยจะฆ่าหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเนี่ยมันเจออย่างนี้ครับไนท์แมสสเปกเตอร์ดักเกอร์ไปครับนะผมติดสลีปนิดนึงครับแล้วก็กดโกสต์ชาวฮะน่าจะไม่มีปัญหาโอ้แต่ยังกริมกลับมาได้ครับขังกองมันไม่ซันสไตร์ครับตายครับผมสวยงามฮะฆ่าได้ครับรอบนี้ครับเป็น1ต่อ1ครับคราวนี้ซันสไตร์ไม่พลาดฮะเพราะว่าไนท์แมร์ไปแล้วนะผมไนท์แมร์เปิดเลยนะผมอันนี้ C2Y ครับแกตั้งหน้าตั้งตานะครับจะเอาเคอร์เรียให้ได้นะครับดูดิเวลไม่เก็บนะครับยังเวล1อยู่เลยนี่ก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับมีธนูแม่นสักอย่างนะครับมิลาน่านี่ถ้าธนูแม่นนะครับเวล1ทั้งเกมก็ได้นะครับผมมองว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับใช่มั้ยเนี่ยเห็นผีเสื้อแล้วเนี่ยเอาเปล่าแต่มันบินแล้วอ่ะมีไนท์แมร์ใส่ตัวของปักไว้ก่อนครับซันสไตร์ฮะแล้วก็โคสแนปครับอินลูซอรี่ออฟออกไปฮะแล้วก็กริปกลับเข้ามาครับโอ้ดีครับดีดรีมคอยนะครับผมแต่ว่าจะทันไหมฮะ C2Y พยายามเข้ามาครับแต่ไม่มีมานาใช้สกิลเลยทั้งนั้นครับดีกินี่กำลังเดินออกไปครับกดขวดไปแล้วกดเบรนแซปไป1ทีครับแล้วก็เป็นดับเบิลคิวของทางด้าน WYM ครับอ่านว่าอะไรอ่ะ YM คือ WY เนี่ยรู้จักนะครับรู้จักอยู่นะฮะแต่ชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะกดชายอะเอาเลือดไปนะฮะแล้วก็พอร์ตครับพอร์ตแป๊บนะครับค้างอีก1นะครับต้องมาแปลนะครับค้างอีก1คราวนี้เป็นเบนนะครับก็รอกันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็น3ต่อ1นะแต่การเงินยังเป็นทางฝั่งซินดิเคตนะครับทำได้ดีอยู่นะเพราะว่าจั๊กแกก็ทำได้ดีเหมือนกันนะ6นาทีนะครับจั๊กกับปั๊กนะครับค่อนข้างรวยมากเลยทีเดียวนะถึงจะโดนฆ่าไปนะครับเขาจะนานไหมอ่ะ
เราจะดูอะไรกันดีนะครับตอนนี้นะครับดูของทามัสผมว่าหลายคนก็ต้องสนใจนะว่าเขาจะทำอะไรนะเฟดบูทนะเคอร์ลิงเบดออกของสามัญกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะสามหนึ่งอ่ะเขาพอดอยู่อ่ะเราจะคุยกันดีอ่ะคุยกันได้นะในแชทนะโกมาแล้วครับคอมมันกากนะทามาร์ทบอกมานะไม่เป็นไรอ่ะเล่นได้ก็โอเคนะผมแล้วเนี่ยโดนแล้วนะ KP บีเบโร่สไตร์ไหมครับทิปไปเชนออกไปครับแล้วจะตามอ่ะเหมือนอยากเข้าไปออมนิสแลนครับแต่มานาไม่มีนะด้านล่างกันไล่ทางสิทธิโชคครับอู้เจ็บครับอยู่คนเดียวฮะ dispersion มันทำงานหรือเปล่าครีมกลับเข้ามาด้วยนะครับแต่มีจั๊กเกอร์นอตนะเบรนแซปไปหนึ่งทีครับยังไม่ตายนะครับสิทธิโชคโดนยิงลัดช็อตไปด้วยตัวของบิ๊กรีครับแล้วก็ปั่นเบรนดูรี่ครับฆ่าตัวของเบรนมาได้ฮะก็ไม่ฟรีฮะฆ่าได้แต่ก็โดนคืนเหมือนกันครับแต่ว่าแน่นอนว่าทางหัวน่าจะคุ้มกว่าคุ้มกว่านิดหน่อยนะก็เรียกว่าดึงจักลงมาให้ทิมเบอร์ซอได้พื้นที่ฟาร์มแล้วกันนะครับธนูไม่โดนยังไม่โดนนะครับ All things fall ปักจะบิงเลยใกล้ได้แล้วด้วยอีกสักแป๊บหนึ่งอีกพักใหญ่นะแต่ก็ได้บิงเอนนี่ก็1,500แล้วนะครับส่วนทิมเบอร์ซอกำลังจะเป็นอาร์เคนบูทนะครับไอเทมปกตินะครับไนท์แมร์ขโมยรูนไปส่วนฮาวินพอได้มาฟาร์มด้านล่างก็นะค่อนข้างสบายนี่อะไรเนี่ยถ้าออกจริงนะครับผมจะเท่มากเลยนะคุณฮาวินนะเอาให้ได้อย่างที่คิดไว้แล้วกันนะครับผมแล้วนี่พยายามจะตีครับไนท์แมร์ซันสไตร์นะครับผมครึ่งหลอดไปปั่นเบรดฟิวรี่ครับมีออมนิสแลชฮะแล้วก็ตัวของคุณสิทธิโชคเดินมาแล้วนะผมออมนิสแลชเข้าไปยังไม่มีใครตายครับมีตัวนี้ตายลงไปแล้วก็เกี่ยวครับเกี่ยวคอเบนขาดไปครับผมกดโกดชาวฮะฟื้นฟูเลือดกันไปนะครับมาซ้อนได้ดีครับแล้วนี่อะไรอ่ะชะคามครับ C2Y กำลังโดนไล่ครับเดินวนอยู่จุ๊บแทะต้นไม้อ่ะเหมือนจะรู้ตัวหนีไปก็ยากอยู่รอเพื่อนดีกว่าครับกดชาคามอีกทีทีมเบอร์เชนแล้วก็โดดออกมาได้สวยครับลิฟธนูไปปักหัวครับออกได้ไหมสิทธิโชคเดินมาแล้วฮะสตาร์สตอมเข้าไปซันสไตร์หลบได้ด้วยหรือเปล่าไม่ได้ครับโดนถ้าเต็มๆครับเอ้ยหลบได้ดิ C2Y นะครับแต่ F เนี่ยกำลังโดนอยู่นะครับผมเดินจุ๊กเข้าป่าไปหาทางออกให้ชีวิตครับธนูเฉียวไปนิดนึงครับแต่เดทพอได้ครับฆ่าไปฮะนะผมเป็น4ต่อ5ครับแล้วก็อะไรวอร์นิ่งลิฟฮะพยายามมาดรีมคอยไว้ก่อนครับเบรนแซปแล้วซันสไตล์อันนี้ว้าวครับไม่มีไนท์แมร์หรอไม่ได้ไนท์แมร์เฉยๆนะครับทามาร์ก็ยังฟาร์มกันไปตามเรื่องตามราวนะครับเวล6แล้วเดี๋ยวคงมีฮอนมาแจมอะไรบ้างนะครับแล้วก็อินโวเกอร์ก็นะครับจะทำไมดาร์สนะครับทิ้นต่อไปฮะโอเคก็ปกตินะเวล C2Y ครับโดนทิมเบอร์เชนเก็บแมปตรงนี้นะฮะน่าจะพยายามมายืนดูดเลเวลอะนะครับเอาละฮาวินครับไปไล่บีครับมีสเปกเตอร์แดกเกอร์มาจากฝั่งของทามาร์ครับแล้วก็กริมจับเข้ามาขังคงไว้แต่เขามีเบรดฟิวรี่ครับน่าจะต้องปล่อยไปฮะ
2คนไม่พอครับดาเมจไม่พอครีปก็มาแล้วด้วยนะครับผมแล้วนี่เพิ่งลงมาครับ C2Y ครับโดนทิมเบอร์เชนไล่อีกแล้วอัพทิมเบอร์เชนนำด้วยนะครับอย่างนี้ครับไม่รอดครับผมเอ๊ลงมาต้องระวังหน่อยนะคราวหน้านะครับได้บิงแล้วปักนะครับปักมีบิงนี่ก็จะแก๊งได้แล้วนะครับแล้วเขาเลือกที่จะสโมกนะครับทางฝั่งซินดิเคทฮะตรงนี้ก็มีเหมือนจะมีคนโดนไนท์แมร์หลับเอาไว้ฮะไนท์แมร์ตัวเองนะผมแล้วก็เบนฟิวรี่ปั่นครับเล็งไปทางด้านตัวของเบนฮะพยายามจะเดินมาแต่กริมแซนคิงทิ้งออกไปครับแล้วก็ฮาวินเดินมาออมนิสแลชเดสไซครับเกี่ยวคอไปนะแล้วเอฟลงมาครับผมมีช้าครามครับผมแล้วก็ทิมเบอร์เชนลงไปเล็กที่คุณซินิโชครับกดทันเดอร์สไตร์ฮะทามาร์ทพยายามไล่อยู่ครับโค้ชชาวเบอร์โรสไตร์เข้ามาครับเลื่อนเด้งขึ้นมาแล้วโค้ชชาวหมดนะครับผมแล้วก็เป็นตัวของฟักครับมาอิลูโซรี่ออฟครับกดฮอนนะตรงไหนดีซันสไตร์ครับไม่มีใครตายแล้วเดสพอมันไล่ครับทามาร์ทติดตัวของทางด้านคอสติกฟินาเล่ด้วยเมื่อกี้แล้วก็เบนฮะเทเลพอร์ตลงมาอีกรอบนึงครับกำลังจะเดินเข้าไปฮะฮาวินครับเดินหาครับเจอเบนตรงนี้ครับปั่นเบนฟิลลี่ครับสิทธิโชคเอาไงดีครับเบอร์โรสไตร์ครับพร้อมกับเดนพอลูกเอานะผมทิมเบอร์เชนมาฆ่าตัวของทางด้านเนโคโพสไปได้นะครับแล้วก็ฟักตายไปแล้วแล้วจะไล่ตรงนี้ครับฮาวินมีซันสไตร์ฮะกริฟตัวของทางด้านเข้ามาขังลมแก๊สไว้นะแซนคิงเปิดแซนสตอมเบนฟิวรี่ปั่นเก็บตรงดีลัปเตอร์ไปทริปเปิลคิวของอาวินเฉยเลยครับมาซ้อนหรือมายังไงครับเนี่ยได้ทริปเปิลคิวไปเฉยครับอินวอเกอร์ครับเหมือนนึกได้ว่าเอ้ยต้องมาแล้วนะครับผมแต่ไม่ทันแล้วเขาแยกย้ายกันกลับไปแล้ว3ต่อ2นะครับ3ต่อ2นะครับที่เสียไปนะเมื่อกี้ดาลังก็มาแกล้งตัวของมิลาน่าต่อครับทีมเบอร์ซอเหมือนนึกอะไรไม่ออกก็มากดตังกับมิลาน่านะครับนิดหนึ่งชาครามไปเรื่อยๆครับชาครามไปเรื่อยๆครับแล้วก็มากันแล้วนะสโมกมาด้วยครับทางด้านซัพพอร์ตของทางทีมหนวดนะรู้ตัวหรือเปล่าเอ่ยซินดิเคทนะสิทธิโชคเดินหลุดมาค่อนข้างลึกแล้วนะครับผมมีคินเนติกฟิลครับขังมาได้สวยฮะทิมเบอร์เชนแล้วต้องต่อครับมีโกชชาวไหมเดทพอไปก่อนครับติดทันเดอร์สไตล์แล้วกดโกชชาวฮะจับฟีนกริปครับผมไม่รอดครับแต่มีเบอร์โรสไตล์มาด้านหลังครับกริปออกไปนะครับผมบิงเข้ามาวอร์นิ่งวิปครับเก็บตัวของทางด้านเบนไปได้แล้วแล้วก็วีมคอยไปได้2คนครับกำลังมาสตาร์สตอมนะครับผมตัวของทางด้านทิมเบอร์ซอตายไปแล้วครับแล้วก็จะไล่ต่อฮะค่าดิลัปเตอร์ทันไหมอ่ะอาวินจะเอาหรือเปล่าน่าจะไม่แล้วนะครับปล่อยไปก่อนนะครับเรารอดู4เรเดียนของเขาดีกว่าเอ้ยไม่ใช่4เลเบียของเขานะครับออกให้จริงนะผมขอร้องถามมาก็ยังคงฟาร์มกันไปต่อเนื่องครับนี่แวนการ์ดปะเนี่ยเหมือนจะไม่แวนการ์ดหรือเปล่าเอาแค่ลิงออฟเฮลแล้วก็ทำเรเดียนเลยนะก็ต้องฟาร์มกันไปก่อนถ้าถึงถ้าเป็นแบบนั้นนะครับยังเข้าปะทายากอยู่นะชาคามไปครับพยายามถ่วงเวลาฮะแต่ก็ได้ทาวเวอร์ไปครับกดแอร์ไลน์ดิสแอปเพียครับกดหมุนไลท์ชาโดว์เพื่อจะเข้าไปฆ่าครับข้างในป่ามีทิมเบอร์ซอกับเบนยืนอยู่ฮะเอาไหมเชทิมเบอร์เชมแล้วด้วยเจอนี่ครับเจอเบนแล้วก็เบอร์โรไซต์ออฟนิสแลชเก็บไปอย่างง่ายๆครับยังเหลือทิมเบอร์ซอนะทิมเบอร์เชนไปแล้วฟันไปก่อนครับแต่ไม่น่าได้หรือเปล่านะครับไม่ได้ครับคูดาวทิมเบอร์เชนเขาอัพนำครับคูดาวก็แป๊บเดียว4วิเองนะครับเก้าต่อ13ครับซินดิเคตนำอยู่ฮะการเงินก็นำอยู่ประมาณพันนึงครับนิดหน่อยนะอ้าวแล้วอะไรเนี่ยมีกิ๊กมีเกิร์ฟครับแล้วหนวดโดนครับหนวดโดนบีมคอยครับพร้อมกับเดสไซครับฟาร์มอยู่เพลินๆนะโดนไปเลยครับดีเลย์ตัวของเรเดียนไปอีกสักพักหนึ่งนะครับ
I'll take your tribute. Radiant's bottom tower. มาก็ฟาร์มกันต่อเนาะทางฝั่งซินดิเคทนะครับแจ็คเกอร์นอตก็ยังคงฟาร์มสบายๆอยู่นะแต่ว่าอินวอเกอร์ก็ทำได้ดีเช่นกันนะแต่เขามีไมดาร์สนะครับแต่ก็นอตนี่ไม่มีนะนะผมแล้วปักพอได้บิงก็เริ่มเดินเกมแล้วน่าจะต้องเวลออฟดิสคอร์ดอีกชิ้นหนึ่งโอ้แต่ทำอูเซปเตอร์นะไม่เวลด้วยนะเกมนี้อูเซปเตอร์ก่อนนะครับแล้วฝั่งกลางสตาร์ติกสตอร์มครับจะมีเบอร์โรสไตร์ฮะเคออสเมเดโอลงไปสวยครับฆ่าตัวของทางด้านเนโคโคสไปได้ครับแล้วทามาสไล่ฆ่าแซนคิงตรงนี้ครับขออีกสักทีนึงแต่ว่าโดนยิงอยู่ฮะต้องไม่ต้องหยุดตีครับดิสรัปเตอร์ด้านหลังตายไปแล้วครับเบอร์โรสไตร์ใส่ฮะตรงนี้ธนูมาโดนครับเข้าไปเอาชายนิดนึงแล้วก็กดอีพิกเซนเตอร์เลยครับทามาสหนวดครับมาไกลไปครับมาไกลไปแล้วนะผมแล้วก็เบนพยายามจะมาเบนแซปครับช้าครามห่วงลาไว้มีฮีลิ่งวอร์ดครับทามาสล่าสุดขอบฟ้านะครับกับบ่อเลยทีเดียวธนูมาอุ้ยไม่โดนครับโดนเบนไหมนะไม่โดนไม่ถึงฮะแล้วฮาวินจะไปไล่เบนครับมีออมนิสแลชครับจะเอาหรือเปล่าต้องกริมกลับไปแต่ว่ามีเบดฟิวรี่ครับไม่ยอมกลับครับเบดฟิวรี่ฮะแล้วก็เลือดน้อยมากครับกดไงดีออมนิสแลชแต่เขาไนท์แมร์ตัวเองไว้ได้ครับความซวยไปตกอยู่ที่ทิมเบอร์ซอลฮะโดนอิลูซอรี่ออฟเข้ามาฆ่าครับเบนด้านหลังนะครับผมแล้วก็เหมือนจะต้องถอยออกไปแล้วสองต่อ17ครับเจอจักรนี่ก็ทำอะไรยากเหมือนกันไปไม่เป็นนะคือจักรมันเบสฟิวรี่อ่ะกิมก็ไม่ได้นะครับต้องเมื่อกี้ต้องไนท์แมร์ตัวเองไว้ไนท์แมร์ขนาดไนท์แมร์ก็จะไม่รอดเสียแล้วสิทธิโชคโดนทิมเบอร์เชนวอลลิงเดธตรงนี้ครับเจ็บหนักเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรฮะมีฮีลครับไม่เป็นไรเปล่าไม่เป็นไรนะยืนระวังก็ได้นะครับชาคาทิมเบอร์เชนมาครับเดธพอฮะต้องระวังฟีนกิฟต์ครับเขามีนะผมเดินหลบเข้าป่าก่อนครับอุ้ยแล้วเบอร์โรสไตร์มาแต่ไม่โดนครับน่าเสียดายฮะปักได้อูเซปเตอร์แล้วนะครับกดมูนไลท์แชโดว์ครับทางด้านของ C2Y แต่ว่าไม่ได้ตามเข้าไปนะฮะจักได้อะไรแล้วยาฉะนะครับยาฉะคงไม่ออกหรอกเลเปียเนี่ยนับ BY เนี่ยใส่ไว้เท่ๆก็แหละมิลานานี่ถือดาบอยู่นะครับเบทออฟอาร์คิตี้นะครับจะสมองไหมน่ะรวมอย่างนี้มีสมองเปล่าหรือไม่อ่ะรวมกันเฉยๆจะฮิลจะเอาฮิลนะครับอินวอเกอร์ก็ฟาร์มไหมครับได้ไมดาร์แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัวของเซปเตอร์นะครับก็ต้องรอได้เซปเตอร์แหละถึงจะโอเคนะฮะแล้วก็เลือกที่จะมาดันทาวเวอร์ด้านล่างครับเขาสแกนเจอนะแต่คงไม่เป็นปัญหาฟอร์ดิฟิเคชันไปก็ไม่น่าไหวอยู่ดีครับเลือดน้อยมากเลยครับทาวเวอร์ครับเก็บไปฮะกันข้างบนด้วยเป็นเนโคโพสนะครับเทเลพอร์ตลงมาพร้อมกับตัวของมิลาน่าครับในป่ามีทิมเบอร์ซอเบนแล้วก็สเปกเตอร์ทามาสอยู่นะครับได้เซตเตอร์แล้วอินวอเกอร์นะแล้วนี่เขาก็เห็นแซนคิงครับจะเอาหรือเปล่าชาครามตรงเวลาไว้ก่อนนะแซนสตอร์มนะผมเดินไล่มาครับกดเดธพอลไม่ละ Radiant's bottom tower is under attack. ปล่อยไปก่อนนะฮะด้านล่างปักก็ดันครับโดนไนท์แมร์ไปซันสไตร์แต่คงเจ็บหนักเหมือนกันครับแล้วมีฟินกิฟต์ทาวเวอร์ยิงนะครับนี่ถ้าคำนวณไว้ก็คือจังหวะดีมากเลยนะคลิปหมดพอดีทาวเวอร์ยิงฟินกิฟต์ซันสไตร์นะแหม
อย่างเท่อะนะฮะแต่ไดโคโพสที่จะทำ Guardian Grave นะครับหรือมันจะเปลี่ยนใจแล้วหรือได้ยังแปล Wave of Discord แทนนะจริงๆปักน่าจะออกนะแต่นี้เขาเลือกให้ไดโคโพสออกนะก็โอเคก็ได้เหมือนกันนะครับRadiant's Omega Tower is under attack. 13-17 ฮะเงินเป็นซินดิเคตครับนำอยู่ประมาณ 1,000 นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะอยู่ในระดับที่รับได้นะทามัสเหมือนจะย้ายครับไม่เอาเรเดียนแล้วครับเอาดิฟฟูซอร์เบลดก่อนนะครับจะได้มีดาเมจทีมไฟท์แบบกลางเกมหน่อยนะครับหรือได้เรเดียนแล้วก็ยังหรอกเนาะยังไม่ได้หรอกก็ฟาร์มกันไปก่อนนะครับจักน่าจะทำเมนต้านะครับเมนต้าสไตล์นะฮินวอเกอร์ก็เซปเตอร์แล้วนะจะต้องบูทออฟทราเวลชิ้นต่อไปนะครับทิมเบอร์ซอใกล้จะบัตสโตแล้วหรือเปล่าก็อีกสักแป๊บหนึ่งนะครับฟาร์มเดี๋ยวก็ได้แหละแซนคิงก็รอบลิงค์นะครับส่วนปักนี่จะทำนิเคนสเฟียร์นะเกมนี้ไม่ต้องเวลออฟดิสคอร์ดครับเพราะว่าในโคโค่เกมเหมือนจะออกให้นะครับปกติปักก็จะออกกันนะครับเอามาเพิ่มดาเมจนะครับให้ตัวเองและนี่โดนครับทิติโชคฮะโดนหรือเปล่ามีกิ๊มนะครับจะกิ๊มไหมหรือว่ามันหลุดระยะมองไม่เห็นโดนแซนคิงซ้อนแล้วแต่กิ๊มกลับไปก่อนครับมีเคียวมาเกี่ยวคอติดตัวของสแตติกสตอมครับกดเมคขึ้นมาแต่ก็ไม่พอครับตายลงไปฮะสำหรับทางด้านเนโคโพสครับแล้วฮาวินเดินมาออมนี่สแลชครับใส่ครับแต่มันเป็นทิมเบอร์ซอครับถึกอยู่เหมือนกันเบรดฟิวรี่ปั่นครับพลังจะฆ่าทิมเบอร์ซอแล้วก็ตายลงไปครับแลกออฟเลนกันมาได้ครับพร้อมกับแถมเบนอีก1ตัวฮะซินดิเคตก็คุ้มอยู่ครับเดินมาปักวอร์ดไว้ตรงบริเวณชายนะครับตรงบริเวณซีเคตช็อปของทางฝั่งหนวดด้วยนะครับมิราน่าก็นะครับเหมือนจะเซปเตอร์แหละเนาะนะครับเอามาเบิร์สดาเมจนะเป็นเซปเตอร์เฮ้ยไนท์แมร์ไนท์แมร์ซันสไตร์มันง่ายเหลือเกินครับแต่โค้ชชาวโอ้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับยังมีทิมเบอร์เชนครับว้าว Radiant's middle tower is under attack 15-19ครับจริงมีคอมโบที่ง่ายมากอย่างนี้อยู่แล้วนะทางทีมหนวดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีโอกาสไปเดินแก๊งอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับ Dire's top tower is under attack过两路更好打是吧พอสหลุดใช่ไหมคนเดิมนะ
15-19นะครับเอาหลุดทั้งคู่เลยวอตนะครับเหมือนจะไปรีเน็ตกันใหม่หรือเปล่านะฮะไหนๆก็พอดแล้วนะครับดูการเงินตอนนี้ฮะก็นำอยู่ประมาณ 1,500 นะครับทางฝั่งซินดิเคตนะครับทามาร์ทได้ยังเดี๋ยวนะอ๋อได้ Diffusor Blade แล้วนะครับแล้วก็จะต่อด้วย Radiant นะครับชิ้นต่อไปนะผมมี Earn of Shadow ก็ไม่ได้ออก Vanguard แล้วนะฮะส่วนทาง Invoker ก็นะครับ Boot of Travel แล้วนะครับ Scepter แล้วกำลังจะทำ Boot Scepter นะครับผมเหลือใครอีก Timbersaw บัตสโตนยังน่าจะใกล้ได้แล้วนะน่าจะใกล้ได้แล้วนะ Juggernaut เป็น Manta แล้วด้วยนะครับ Necropod ก็เมคนะครับกำลังจะทำฮูดนะครับชิ้นต่อไปเลยสินี่โดนครับโดนฟีนกิฟฮะจังเกิลนอนครับตายไปครับผมฟีนกิฟสตาติกสตอมนะเนี่ยบัตสโตนมาแล้วทิมเบอร์ซอนะผมว่าน่าจะเป็นช่วงเก่งของทางฝั่งหนวดแล้วนะครับไอเทมพร้อมนะทิมเบอร์ซอบัตสโตนอินวอเกอร์ก็เซปเตอร์แล้วนะครับเหลือทามาร์ทนิดนึงถ้ามีเรเดียนก็จะดีกว่านี้แต่นี่ผมว่าก็โอเคแล้วนะถือว่ามีดาเมจนะครับแล้วเขาอ้อมมาด้านหลังครับสโมกมาครับบริเวณที่ทางหนวดไม่มีวอร์ดครับเอ้ไม่มีทาวเวอร์นะครับผมแล้วจะขึ้นเปล่าดาเมจน่าจะไม่พอนะแล้วเหมือนเขาจะเห็นไหมฮะไม่รู้เหมือนกันครับพยายามจะไปฆ่า C2Y ครับแต่ว่าอ้อมไปแต่ว่าไม่ได้นะEMP ไม่เป็นไรนะโอ้เซปเตอร์โอ้แล้วมีลาน่านี่เซปเตอร์แล้วนะไม่ธรรมดาครับ C2Y เห็นแบบไม่ค่อยได้เดินอะไรอย่างนี้ก็ได้เซปเตอร์นะฟาร์ม I'll take your treat. Regeneration. Wow, look at that. นี่ไงได้เงินเนี่ยกลับมาทางฝั่งหนวดแล้วนะครับกราฟน่าจะพลิกกลับมาแล้วนี่ครับโอเคอยู่นะฮะแต่ทีนี้ต้องมาดูครับมิราน่าเขาก็มีเซปเตอร์แหละครับเพราะงั้นพลังการแก๊งของทางซินดิเคตก็เยอะนะครับเนี่ยจริงๆก็แก๊งง่ายมากเลยนะเบอร์โลสไตร์มิราน่ากระโดดเข้าไปลงหัวนะครับแล้วก็เนโคโพสเดซไซสักทีหนึ่งก็ไม่น่าจะมีใครรอดนะแล้วแต่นี่โดนทอร์นาโดเคออสเมเทโอครับทิมเบอร์เชนชะคามอะไรเยอะแยะหมดเซปเตอร์ไว้ก่อนครับแต่มีซันสไตร์ครับเรียบร้อยฮะสวยครับฟรีสอันนี้ทำได้ดีครับค่อยๆเก็บไปทีละศพ2ศพนะฮะฝั่งของฝั่งหนวดนะครับจะไปต่อครับในโคโพสต์ตอนนี้ได้ดิฟฟูซอร์เบลดแล้วนะครับจักมีดาเมจเหมือนกันนะฮะดิฟฟูซอร์เบลดทามาร์ทจะเรเดียนยังนะของฟาร์มอีกหน่อยนะครับทามาร์ทต้องฟาร์มอีกหน่อยอัตราต่อรองตอนนี้เท่าไหร่นะครับผมว่าสูสีนะครับสูสีมากๆตอนนี้น่าจะต่อแค่ครึ่งเดียวอ่ะนะเพราะว่าฝั่งหนวดเขาเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าทามาร์ทมีของเนี่ยน่าจะเป็นปัญหากับทางฝั่งซินดิเคตเยอะเหมือนกันนะทั้งเนโคโพสทั้งฟาร์คที่จะบิ๊กไม่ได้นะครับแซนคิงมิลาน่านะครับ
เดือดร้อนนะฮะไอเรเดียนเนี่ยต่อ19ครับแล้วก็การเงินของหนวดกำลังจะทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมเพราะว่าทิมเบอร์ซอก็เนาะดันฟาร์มอยู่นะครับอินโวเกอร์ก็มีไมดัสเบกเตอร์ก็อย่างที่รู้กันเนาะฟาร์มอยู่แล้วนะครับจะได้อีกนิดนึงจะได้ซาเคทลีลิกแล้วทามาร์ดเดอะแบกนะแล้วก็ตอนนี้เหมือนทั้งคู่จะเลิกไล่จับกันพักหนึ่งนะไปเอาของก่อนนะครับเขาจะเอาอะไรกันรอบลิงเคนนะลิงเคนปักไอ้ prizeอุ้ยแล้วโดนครับไนท์แมร์ไว้ก่อนฮะอันนี้สวยนะแต่หาอยู่ไงเคออสเมเดโอลงไปครับ EMP แต่เขาเบสฟิมรี่ครับเทเลพอร์ตหรือเปล่าสตาติกสตอร์มนะครับผมตัวของทางด้านเบสตายไปแล้วครับแล้วก็แซนคิงตายตามไปโดนออมนิสแลชครับครีสครับกดโกสวอล์กครับยังไม่ตายแล้วก็มีทิมเบอร์ซอมาช่วยแล้วด้านหลังแต่โดนธนูครับโดนธนูครีสกดชายฮะสตาติกสตอร์มแต่เขาหายตัวครับมันไม่เห็นไม่ลงหัวครับแล้วก็เอ็กซี่ลงมาวอร์นิ่งวิฟครับไม่ตายครับเขากดฉายเลือดเพิ่มมาแล้วครับวิ่งเกือบไปครับบริสเสียไม่สองซัพพอร์ตครับแรกมากับแซนคิงนะผมอ้าวแล้วนี่อะไรโดนโคสแนปอยู่ด้านในฮะกีพยายามยิงซีทูไวเก็บไปได้ครับแล้วมีดรีมคอยฮะเอ็กซี่ฆ่าไปครับผมพยายามชาคามแต่ว่ามันอยู่ด้านบนเนินครับทิมเบอร์เชนตามมาก็ไม่ทันแล้วเจอทิสิโชขวางทางอยู่ไม่ตามฮะไม่ตามอะพอนะผมว่าไฟไม่ค่อยคุ้มกับทางฝั่งหนวดเท่าไหร่นะเสียไป3ครับมิดเลนกับ2แค่2ซัพพอร์ตนะครับ Radiant's bottom tower has fallenเป็น19ต่อ22ครับการเงินกลับมาเป็นทางฝั่งซินดิเคตนำอีกครั้งหนึ่งทิมเบอร์ซอได้ตัวของไพป์แล้วนะครับได้ไพป์มาแล้วในโคโพสได้ยังไม่ได้นะฮะจะทำไพป์นี่แหละนะครับมิราน่าจะเวลอีกคนเหรอในโคโพสเขาได้เวลหรือเปล่าอ๋อในโคโพสไม่ออกเวลแล้วนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะให้มิราน่าออกแทนนะครับผมแล้วก็ตัวเองจะไปทำของเป็นดิเฟนซีฟนะเป็นไพป์เป็นGarden Gapeอะไรก็ว่าไปนะครับทามาเซเคดิลิกยังนะครับขออีกหน่อยนึงนะครับผมใจเย็นทุกคนครึ่งชั่วโมงแล้วแต่มันต้องได้ใกล้ได้แล้วนะครับเพราะว่านี่เขามีดิฟฟูซอร์เบสนะก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับถือว่าอีกตามเวลาก็ผมว่าก็ไม่แย่นะทามาก็ไม่ได้ฟาร์มแย่อะไรนะแค่ไม่ได้หวือหวานะครับก็ฟาร์มเรื่อยๆนะฟรีสกำลังจะทำออคตารีนคอนะครับออคตารีนคอจักก็ดับบัตเตอร์ไฟแล้วถ้าจักได้บัตเตอร์ไฟนี่งานเข้าเหมือนกันนะมันจะฆ่าจักยังไงนะต้องใช้คอมโบซันสไตล์เท่านั้นเลยเปล่าฟรีกิฟซันสไตล์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วมิลาน่าพอได้เซปเตอร์มันก็ฟาร์มไวครับน่ากลัวตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวมิลาน่ามันจะเดี๋ยวจะผันตัวนะไปเป็นอานาเธอร์มิดเลนนะครับอีกตัวหนึ่งอ
ฟาร์มกันไปต่อไปเรื่อยๆครับนะฮะโอ้ยแล้วนี่อะไรมีทีมคอยมาครับด้านหลังพยายามจะกิมเมอร์เคลหรือเปล่าครับกดแซนสตอมอยู่แล้วมีสตาร์ติกสตอมเข้ามาครับขังปักเอาไว้แต่มีอูเซปเตอร์ครับพ้องอาชาครับสันสไตร์ไปไม่โดนใครครับแล้วก็อีพิกเซนเตอร์ตรงนี้ทามาสโดนไนท์แมร์ไม่รู้ช่วยหรือไรเกี่ยวเดซไซเอ้ยแต่ไม่ตายครับเดินลอดออกไปมีฟิกตามครับตายลงไปแล้วครับทอร์นาโดมาโดนปักกับทางด้านของมิราน่าครับ C2Y กดสตาร์สตอมนะครับไม่โดนใครแล้วมีดิฟฟินิ่งบาร์สครับKP อยู่ด้านหลังครับพยายามจะเล่นงานเบครับเบอร์โรสไตล์ครับแล้วฮาวินมาฟันครับฟันนะกริฟกลับออกไปครับแต่ว่าก็ตายไปแล้วครับเบนโดนไล่เฮมฟรีครับกระโดดลงมา C2Y Timber Chain Rolling Dead XC Fade Shift หลบไปก่อนครับแล้วก็ Timber Chain ใส่อีกทีนึง C2Y ครับติดตัวของทางด้านมูนไลท์ชาโดว์ครับมองไม่เห็นครับแล้วก็ฆ่าตัวของปั๊กไปได้ครับเหลือ3คนเลือดน้อยมากๆครับทางฝั่งซินดิเคตแต่จะพอไหมไม่ครับจุกอยู่ค่อยๆถอยออกไปน่าจะไม่มีปัญหาอู้แต่ฮาวินขออภัยครับด้านในครับเข้าไปฆ่าอะไรด้านในข้างนั้นแล้วยืนฟันครีอยู่ตรงนี้ครับฮาวินบอกนี่เอาปะล่ะเปิดฮีลิ่งวอร์ดไว้ครับจะมีโทนทอร์นาโดครับฟอกสปิริตก็ยิงอยู่ดิฟฟิงบลาสไม่โดนครับแล้วก็เหมือนจะแยกย้ายฮะสงบศึกครับถอยไปก่อนครับไอ้นี่ยังฆ่ากันไม่ได้ใช่ไหมนี่ยังอยู่นะผมทิมเบอร์เชนเข้าไปครับแล้วก็เกี่ยวปาดคอตัวมิลาน่าตายไปครับผมด้านหลังยังไงอ่ะพยายามจะไล่อยู่อันเนโคโปสครับเนี่ยกดโกชาวเดดพอลจนเลือดขึ้นมาขนาดนี้เกือบเต็มนะครับอย่างน้อยทามาร์ทก่อนตายก็ได้เซเคดีลิกมานะครับผมดีว่าไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มไปอีกนะครับอีกนิดเดียวน่าจะเลเดียแล้วน่าจะง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นคอยฟอร์มีหาออคตารีนอยู่นะอินวอเกอร์อันนี้ก็จะทำน่าจะเป็นโลตัสออฟนะครับดาร์คฮาวินเมื่อกี้นี่ไม่มีใครลบเขาได้แล้วด้วยพลังแห่งเขาได้บัตเตอร์ไฟมาแล้วนะครับพอมีบัตเตอร์ไฟมันจะฆ่ายังไงนะครับฆ่ายากนะจักเกอร์นอตอนนี้ปักลิงเช่นนะครับอันนี้ก็น่าจะการ์เดนเกรฟนะครับชิ้นต่อไป I'll take that as tribute ได้ครับ21ต่อ25ครับคิวตามแต่เงินนำครับทางฝั่งหนวดนะครับไม่ใช่ปัญหานะคิวไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับเงินนำทุกอย่างนะค่าศูนย์ก็มีชนะมาแล้วใช่ไหมเออนะครับผมเพราะงั้นจะเป็นไรนะทอร์นาโดไปโดมิราน่าครับ EMP มีกงขังแต่เขาลีฟครับกลับมาก่อนครับไปไหนฮะ C2Y น่าจะไม่รอดครับตายแน่นอนริดโคสแนปยังจะสตาร์สตอมนะแต่ว่าไม่เจ็บไม่คันครับมีทิมเบอร์ชอทิมเบอร์ซอครับไปด้านหลังไม่ได้ตามไปต่อนะครับแล้วก็จะดันกันไปตรงกลางหรือเปล่าโรชานี่ยังไม่มีใครไปยุ่งเลยนะครับเกมนี้จะ40นาทีแล้วนะครับได้ออกตารีนคอมาครับอินวอเกอร์ครับนักแบกของเรานะครับมีคนบอกมาในแชทนะครับอินวอเกอร์เดอะแบกเอ้ยเรเดียนมาแล้วนี่ไงหนวดชนะแล้วครับตอนนี้เขาได้เรเดียนมาแล้วจะเมนต้าสไตล์นะครับชิ้นต่อไปครับอีกแป๊บเดียวแหละมีเรเดียนแล้วมันฟาร์มนะครับอีซี่นะครับผมจะปามีดฟาร์มในป่าก็ได้นะครับดิสรัปเตอร์น่าจะไมดัสนะเออเอามาเล่งของครับดิสรัปเตอร์เกมนี้ออกเซปเตอร์ก็ดีนะครับดีน่าจะช่วยได้เยอะนะครับออกตารีนคอมแล้วเนี่ยไอเทมทางฝั่งหนวดเขามาแบบค่อนข้างน่ากลัวนะครับคือไอเทมมันพร้อมอ่ะพร้อมไฟพร้อมปะทะนะครับ
ปาร์คเดกอนเลเวลแรกครับมาทอร์นาโดไปโดนแซนคิงกับมิลานาครับเคออติกเคออสเมเดโอนะเคออติกอะไรดิฟเฟนดิ้งบลาสไม่โดนครับกดฮอนด้วยหนวดกดฮอนตามเปล่าดีครับลงมาฆ่าแซนคิงครับแล้วก็เดินออกไปแบบอย่างรอชิวๆอ่ะชิวๆนะครับผมตอนนี้อะไรอ่ะปั่นครับเทเลพอร์ตกลับมาครับจักเกอร์น็อตแล้วฟรีหรือเปล่าครับเบนครับกิมเมอร์เคฟไว้เฮ้ยโดนธนูครับสตาร์ดิคตอมนะครับผมแต่ยังเจ็บไม่มากนะเท่าไหร่อินวอเกอร์แล้วก็สิทธิโชครับโดนผ่าหัวตรงนี้ครับทามาร์เดินไล่ครับดาเมจเยอะแล้วมีเรเดียนปาสเปกเตอร์เดกเกอร์ไปครับฆ่าได้ครับแล้วก็ตัวของจักเกอร์น็อตออมนี้สแลชเข้ามาครับเปิดโลตัสออฟแต่เหมือนจะไม่ทันแล้วก็ฆ่าตัวของเบนไปได้ครับผมโดนทอร์นาโดฮะจักเกอร์น็อตยังคงไล่อยู่หรือเปล่าครับเปิดชาร์ครามนะผมไล่อยู่ตรงนี้ฮะทามาร์ยืนให้เรเดียนเผาเถิดไปครับผมกดทางด้านของดาบเปิร์กนะครับผมกริฟกลับมาจักเกอร์น็อตอูเซปเตอร์ไว้นะผมจะออกได้ไหมติดไอซ์วอลครับพยายามจะฆ่าให้ได้ครับฆ่าจนได้ครับทามาร์คิวลิ่งสปีแล้วมีอิลูซอรี่ออฟเข้ามาเอ็กซี่ต้องบริ้งหลบทอร์นาโดครับแล้วก็น่าจะแค่นี้หรือเปล่าฮะน่าจะไม่ต่อนะทางซินดิเคทครับต้องถอยไปเติมเลือดก่อนครับเสียทาวเวอร์ตรงกลางแน่นอนครับนี่ไงล่ะพอได้เรเดียนเท่านั้นแหละนี่เล่นง่ายนะต่อเลยครับขึ้นบ้านต่อครับหนวดบอกนะครับรออะไรครับเขาไม่เกิดอย่างนี้ครับต้องบังคับจักเกอร์น็อตบายแบ็กครับนะไม่บายแบ็กบ้านพังอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้แมนตาไม่มีครับตีบ้านชาดิ้นหนึ่งเอาโดนปิงมาดีมคอยครับทามัสแล้วโดนวอร์นิ่งวิฟครับมีทอร์นาโดพยายามจะถ่วงเวลาไว้โรตัสออฟช่วยวับจากทางฝั่งของทางด้านทิมเบอร์ซอร์เคออสเมเดโอฆ่าแซงคิงไปได้ครับจักลงมาแล้วครับบายแบ็กนะครับผมแล้วก็ไล่ฟันคนครับตรงนี้เปิดแมนตาสไตล์นะครับผมด้านหลังทอร์นาโดมันไม่ใช่ครับอูเซปเตอร์ไว้ก่อนครับทางด้านฟรีครับแล้วก็กดโกสต์วอลครับมีดีเทคชั่นไหมน่าจะมีดัสติดอยู่นะครับผมแต่เดินตามทันหรือเปล่าน่าจะไม่ไหวหรือเปล่าจะขึ้นไปตามก็โดนชาครามขวางเอาไว้ครับแต่ฮาวินขึ้นมาบอกไม่แคร์ครับจะไล่ฟันครับเปิดเบสฟิลลี่ครับผมแล้วติดธนูครับคิมเบอร์ซอธนูปักหัวตามเปล่าเหมือนจะไม่เอาแล้วนะครับซินดิเคตบอกว่าขี้เกียจไล่พอครับเป็น27ต่อ26โอ้เงินนี่ครับชนะไฟมาทีมหนวดได้เงินมา 8,000 เลยนะครับจากที่สูสีอยู่เมื่อกี้นะครับนี่ครับไฟเดียวเงินเด้งขึ้นมาเกือบ 8,000 น่ะนะฮะ no ทำได้ดีครับทำได้ดีคือสเปกเตอร์มันไม่ต้องอะไรอยู่แล้วนะกดฮอนก็ปวดข้างหลังจะแย่อยู่แล้วนะครับแล้วก็แซนคิงเมื่อกี้คือเลือดยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่มีฟอร์สตาฟนะครับคือโดนทอร์นาโดแล้วก็เคออสไปโดนก็ตายแล้วนะครับแล้วฮาวินมาปั่นอะไรตรงนี้ครับพยายามจะ EMP ไว้ก่อนครับฟรีแล้วมีสตาติกสตอมครับค่อนข้างสวยแต่ครีเจ็บหนักครับอูเซปเตอร์ไว้ก่อนฮะจะรอดไหมนะกดโคสแนปไหมกดโกสวอล์คครับหลบออกไปปักฮีลิ่งวอร์ดครับต้องถอยฮะระวังธนูครับระวังธนูปักหัวครับบีกูรี่เกือบไปฮะอันไหนฮอนฮอนเขามีนี่ครับหรือจะลงมาตรงนี้ไม่เอาครับกดฮอนเช็คเฉยๆครับแต่ว่าเขามีฮีลิ่งวอร์ดครับนะจะฮอนลัสช็อตซะหน่อยแม่ไม่ทันนะครับกดชายกันไปครับเติมเลือดตามเรื่องตามราวมีคนโดนไนท์แมร์ครับเป็นตัวของ C2Y ครับซันสไตร์ฮะไม่น่ารอดครับตายจ้าต่อ26ครับเงินนำไปหมื่นแล้วนะครับทางฝั่งหนวดนะครับ2017โอ้โหทำเป็นเล่นไปนะต้นเกมทำเป็นแบบมีพลาดมีโดนกดนะพอได้เรเดียนเท่านั้นแหละทามาบอกไงเงียบดินะครับผมกำลังจะแมนต้าแล้วด้วยฮะอีกนิดเดียวเองได้แมนต้านี่ก็เล่นง่ายแล้วแต่โอ้แต่ถ้าเจอจักรนี่ต้องหนีครับ เจอ
จอจักสู้ไม่ได้นะครับสเปกเตอร์ระวังระวังครับคือสเปกเตอร์ไม่ใช่แต่กิฟกลับมาจะฆ่าครับเขาเบสฟูลี่ครับคือสเปกเตอร์ไม่ใช่แครี่ที่เก่งกับแครี่ด้วยกันนะมันเก่งกับได้หมดอะยกเป็นเจอแครี่ส่วนกันนี่สเปกเตอร์สู้ไม่ค่อยไหวนะครับดาเมจมันเป็นดาเมจทีมไฟท์นะที่มันเยอะนะครับผมแต่ดาเมจถ้าบวกกันตัวเงี้ยไม่ไหวนะอ้าวโดนบีมคอยครับ F นะผมกดโลตัสออฟฮูดมาครับแล้วยังไงอ่ะติดธนูด้วยครับตรงนี้ปักเข้าหัวเข้าไปเบอร์โรสไตรครับแล้วก็โดนจักปัดสับครับเดสไซด์ฆ่าไปครับผมมีเซนเตอร์เปล่าไม่มีดาวยังเยอะอยู่ครับไม่มีเซนเตอร์อย่างนี้นะแล้วดูฮาวินแกเดินเนี่ยข้าวเนี่ยไม่มีทิมเบอร์เทนไม่มีทิมเบอร์ซอนะครับจะลงไปฆ่าครีซับธนูมันไม่โดนนะครับแล้วก็ค่อยๆดันมันนี่เงินตามอยู่หมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยดูจักเกอร์นอยเขาเดินเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวต่ออะไรเลยนะอ่ะขึ้นมาโดนไนท์แมร์ครับเบนครับผมมีซันสไตร์ครับครึ่งหลอดเข้าไปแล้วแล้วก็เดินตามกดฮอนเข้ามาครับทามัสนี่แล้วเล็งจะไปฆ่าตัวของทางด้านเนโคโพครับแต่เขากดหายตัวครับเขามีหายตัวครับมูนไลท์ชาโดว์ครับแล้วก็เดธพอเข้าไปถามมายืนอยู่กลางวงนะเจ็บต่ำกันแล้วดิฟฟินเดอร์บาสสวยครับเคออสเมเทโอสวยงามจริงครับได้ไป2ขบนะผมฮาวินก็ไม่รอดครับแล้วเหลือแค่เคพีโดนไล่ตรงนี้ครับอูเซมเตอร์ไว้ก่อนนะครับผมทิมเบอร์เชนเก็บไปครับ4คนครับนี่ก็นะครับแล้วนะไปรับดาเมจให้เพื่อนตั้งเยอะแยะนะครับถามมาเฮ้ยสเปกเตอร์รับดาเมจเยอะๆจริงๆก็คุ้มแล้วนะครับไม่ต้องไปตีก็ได้นะเนี่ยด้วยผลของดิสเพอร์ชันนะมันสะท้อนคุ้มแล้วเจ็บนะครับบายแบ็กขึ้นมาแล้วมิลาน่าแต่มิลาน่าคนเดียวบายแบ็กมาก็เท่านั้นนะครับจะตายเอาด้วยนะถ้ามาแค่2คนนี้นะครับคอร์นาโดไปครับเคลียร์คลิปลงมาวอร์นิ่งบิสครับเดกอนฉีดสตาร์สตอมโอ้สวยครับดีมพอยเลยฮะคิลลิ่งสปีดไปได้ครับแต่ตรงกลางกำลังโดนตีครับทาวเวอร์กำลังจะพังนะอูเซปเตอร์ตัวของทางด้านทิมเบอร์ซอไว้นะครับปาสเปกตอร์แดกเกอร์ครับซีนไวโดนสโลไว้ชะตามเวอร์ลิงเดนครับไม่ฮะแต่ตีบ้านครับดีลับเตอร์ปิงตีบ้านดิตีบ้านก่อนโดนวอร์นิ่งลิฟครับทามัสแต่ไม่เป็นไรฮะถึงครับถึงอยู่ครับมีฟูดด้วยครับกดชายอุ้ยแล้วโดนฟินกิฟสตาร์ติกสตอมครับแต่ชายยังเด้งเลือดให้เยอะอยู่นะการ์เดนเกรฟด้วยครับผมแต่ไม่รอดครับซีนไวทามาร์ทไล่ฟันซิติโชมีอีพิกเซนเตอร์มาด้านหลังนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่แคร์กดโกชาวหลบไว้ก่อนครับโดนเดสไซครับเกี่ยวคอทามาร์ทยังไม่ตายแล้วก็ไปไล่ฆ่าครับด้านหลังครับเอฟเก็บไปครับผมสวยงามครับแล้วปาสเปกเตอร์แดกเกอร์สโลซิติโชไว้หรือเปล่าไม่ครับเอาเป็นปักครับกิฟกลับเข้ามาครับเอ็กซี่กำลังจะโดนทิมเบอร์เชนนะฮะเฟดชิปหลบออกไปบลิงออกไปได้ครับได้เท้าเอ้ยได้บาร์แรกตรงกลางมาครับแล้วเอ้ยเอ็กซี่ยังอยู่ตรงนี้ครับโดนเอฟไล่ตามครับอิลูซอรี่ออฟนั่นออกไปเรียบร้อยโอเคครับเป็น34ต่อ28ครับเดกอนเลเวลเท่าไหร่นะน่าจะ3นะครับแล้วก็ขึ้นมาตีอย่างนี้ครับเอฟคนเดียวตีบ้านไม่ค่อยเก่งครับทิมเบอร์ซอทำได้แค่กดดันนะฮาวินก็เกิดมาแล้วด้วยครับเอาไงดีต้องถอยครับทีมหนวดครับนี่หน่อยไหมฮะโรชานี่แนะนำนะโรชานบอกเหงาแล้วนะครับไม่มีใครสนอยู่อย่างคนไม่มีตัวตนนะครับโรชานเหงาเลยนะเกมนี้เหมือนจะไม่มีใครใส่ใจเขานะชีว่ากาดของทางด้านทิมเบอร์ซอมาครับของจะเรียกว่าจะเต็มละทิมเบอร์ซอนะครับI'll take your tribute. เฮ้ยแล้วโดนฟันตรงนี้ครับโดนฟันครับกด Garden Gift ไปก่อนเลยครับมี Moonlight Shadow นะครับเมื่อกี้ใช่ไหม Moonlight Shadow เดินหาหรือเปล่าครับ Dire's top tower is under attack. ข้างบนมีหนวดกับตัวของ F อยู่ครับ Timber Sword จะเจอใครก่อนดีฮะหรือจะธนูใส่ใครไหมNo, no, no.
บอร์โรสไตร์อยู่ด้านหลังครับแต่เป็นตัวปลอมทั้งหมดครับแล้วก็ไปไล่ฟันทามาสครับฮาวินโดนทอร์นาโดครับมี EP Center นะฮะด้านหลังพยายามจะสโลว์ไว้อู้แต่มันโดนแล้วนะเจ็บตักเหลือเกินครับเคออสเมเทโอนะผมแล้วก็กดโคสแนปครับทามาสฮอนมาแล้วผมจะลงตรงไหนดีจะลงตรงไหนดีเอานี่ดีกว่าครับ C2Y กับแซนคิงครับเก็บไปครับผมกดการ์เดนเกรฟครับทามาสโดนเกี่ยวคอขาดไปครับผมเบอร์โรวอลลิงเดนเข้ามาครับทิมเบอร์เชนแล้วเหลือฮาวินกับกองฟรีครับดอนาโดไปก่อน EMP ได้ไหมปั่นเบสฟิวตี้ได้ทันครับแล้วก็ตามอยู่ครับวิกรีครับกิมตัวของสิทธิโชคกลับมาขังกงนะครับผมแดมเมจอยู่ไหนกดโกชาวทอร์นาโดครับแล้วก็รัสด้วยฮะสโลไว้แล้วก็ดิฟฟินิ่งบาร์เก็บไปครับฟรีเป็นตัวทางด้านเบนนะฮะเก็บไปก่อนครับผมเดกอนพยายามจะฆ่าทางด้านเบนนะแต่ไม่ตายครับแล้วก็เป็นทิมเบอร์ซอครับที่เข้าไปปนด้านหลังกริมแต่ว่าโอ้แมนต้าหลบได้สวยฮะฮาวินแล้วก็พยายามจะฆ่าเบนครับเขาไนท์แมร์ตัวเองไว้ได้ครับเป็นดับเบิลคิวของเอ็กซี่ครับผมแล้วก็อูเซปเตอร์ตัวเองไว้หรือเปล่าไม่ใช่โดนอูเซปเตอร์ทิมเบอร์ซอแล้วเขาก็เลือกจะถอยกันไปแล้วหรือเปล่าเหลือเอ็กซี่ตรงนี้ครับจะตามไหมมานายังอยู่เยอะวอร์นิ่งลิฟต์ไม่โดนนะกดชีว่าการแล้วก็น่าจะต้องถอยออกไปครับดีพอยเลยอะฮาวินบอกมารอแป๊บกำลังมาเขาเทเลพอร์ตไปแล้วครับมองว่ารีบดีพอยไปนิดหนึ่งนะ玩不了了玩不了了38ต่อ31ครับเงินนำ 20,000 ครับจะดูเหมือนนะก็ไม่ได้จะได้เปรียบอะไรนักหนานะทางด้านตัวได้เปรียบเยอะนะคือก็ฆ่าทิมเบอร์ซอไม่ได้เลยอ่ะนะครับฆ่าไม่ได้เลยลงไปกับทามาสหมดนะครับไม่รู้โดนโกรธอะไรมายิงแล้วตายก่อนเลยนะเมื่อกี้คือเงินมันไปอยู่กับตัวของจั๊กทั้งหมดนะครับทางฝั่งซินดิเคทนะครับจั๊กเป็นดาเมจที่หวังได้ตอนนี้ยังคงเป็นหนึ่งเดียวอยู่นะครับมิลาน่ากับปาร์คเนี่ยยังไม่พอนะครับเดโคโพสพอเขาเดสไซด์ไปแล้วก็ทำได้แค่ซับเพื่อนแล้วอ่ะฟินกิฟครับชาคามครับเวอร์ลิงเดสครับทิมเบอร์เชนไปด้วยครับแต่เขายังถึกอยู่ครับผมมันไม่มีต้นไม้ครับเมื่อกี้มันเลยเวอร์ลิงเดสไม่เป็นทูดาเมจแน่ๆเลยเป็นเดียวดาเมจนะไม่ใช่ดาเมจแล้วกดครับฮันตามครับทามัสฮอนลงมากดสตาร์ติกตอมูยังจะฆ่าดิสลัปเตอร์ไปได้ครับคนจริงครับไม่ยอมตายฟรีครับลากไปได้ด้วย1คนแล้วเป็นคิวใครเมื่อกี้คิวของอินวงเกอร์นะครับเลือกที่จะดันด้านบนครับทางฝั่งของ2017นะครับก็ยังเหลือทาวเวอร์นี้ฮะที่เป็นเทียร์ด้านนอกบ้านนะครับ1อันไม่น่ามีปัญหาอะไรครับมันมีฟอร์ติฟิเคชั่นนะครับแต่มองว่าไม่น่ากดนะครับเทียร์2เลือดน้อยด้วยแล้วก็กันข้างในดีกว่าเปิดฮูดขึ้นมาเลยฮะทางฝั่งหนวด2017นะครับกดแมนต้าตีทาวเวอร์ครับบิงไปวอร์นิ่งวิปครับแล้วข้างในโดนชีว่ากาดเอาไว้ครับผมแซนคิงเวอร์ริงเดสทิมเบอร์เชนนะฮะมีคนบายแบ็คขึ้นมาแล้วครับฮะแล้วดีมคอยไปได้3คนครับ3คนกับล่างปอมนะผมแล้วก็มีอีพิกเซนเตอร์ครับเป็นเจ็บตักกันแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็เดสไซด์เกี่ยวครับแต่ว่าไม่ตายครับทิมเบอร์คอแถมยังเลือดเหลืออีกเยอะครับหมดการเดินฟิชนะทางฝั่งซิติเคทครับแล้วทามาสยังคงอยู่ด้านหลังเลือดเต็มๆฮะแล้วเบนโดนเก็บไปแล้วครับจะตามไหมมีธนูเข้ามาบิงเข้ามาพาวินออมนี่สแลชใส่ตรงทามาสแต่ไม่ตายครับเลือดเหลืออีกครึ่งหนึ่งทอร์นาโดไปครับผมทิมเบอร์ซอก็ดึงดาเมจไม่ได้เยอะฮะลากไปถึง4คนครับยังไม่มีใครตายทามาสไปยืนทำอะไรตรงนั้นนะนะผมยังไงนะปักตายแล้วนะผมแล้วก็โดนเบนฟิวรี่ปั่นตรงนี้ครับกดดีนายตัวเองครับผมทิมเบอร์ซอสู้ซ้ายไปนะผมแล้วก็โดนฟันตีติดแบดครับตายลงไปเลยครับสำหรับอินวอล์กเกอร์ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวแล้วก็ไล่ฆ่าตัวของดิสรัปเตอร์ตรงนี้ครับบิงมาดักด้วยครับผมโอ้ยแล้วมันแบดอะไรขนาดนั้นอ่ะ
ยังจะฟอสตาร์ตอีกไปได้ครับแต่มีเบนที่ตามลิงเคนด้วยเหรอแล้วก็ไม่รอดครับไอ้เงินนำ 20,000 นี้เราก็ลืมๆไปครับมันไม่มีประโยชน์อะไรฮะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะเพราะว่าของเขาครบกันไปแล้วอีกอย่างนะที่ยังเป็นแค่สกอร์แบชเชอร์นะครับแต่มันแบดดีเหลือเกินนะผม40ต่อ35ครับ Radiant Middle Tower has fallen ผลนิยมยังไม่แสดงผลนะเกมนี้แล้วขึ้นมาตีบ้านครับฮาวินครับคนโหด2017นะครับจะ BKB ด้วยเอ้ยมีคนปิ๊งโรชานสักดีครับในที่สุดนะครับโรชานก็บอกว่ามีตัวตนแล้วเนี่ยมาเก็บจะได้เปรียบเยอะนะครับไม่น่ามีปัญหาครับโรชานตัวนี้นะครับผมน่าจะเป็นซินดิเคทนี่แหละได้ไปนะทางตรวจ2017ก็เหมือนจะไม่ได้แคร์อะไรเลยนะจะออกฮาร์ดครับสเปกเตอร์Heart of Talas ดีกว่าจะได้ถึงมีวราน่าก็เป็นวลาดิเมียนะครับมีวลาดิเมียตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับผมแล้วก็มีเซปเตอร์ก็โอเคนะที่จริงเห็นตอนแรกจะออกไอ้นี่นะครับ E-Blade นะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้ออกแล้วปักก็เดกอนเลเวล5แล้วนะครับสเปกเตอร์กำลังจะอะไรฮาร์ดพยายามจะฮาร์ดอยู่นี่ก็ขอตันไปแล้วอินโมเกอร์ครับทิมเบอร์ซอก็เช่นกันครับอาจจะต้องขายรองเท้าซื้อเฮกหรือเปล่าอินโมเกอร์ซื้อเฮกได้ไหมก็ยากเหมือนกันครับอินโมเกอร์จะทำรีเฟรชเชอร์ครับน่าสนใจฮะเฟชเชอร์ออฟนะครับ A gift from the Tempest of Battle เฮกมากกว่านะครับรีเฟชเชอร์ของอินโวเกอร์นะส่วนปั๊กนี่แหละที่จะทำอีเบลดนะครับชิ้นต่อไปได้ฮาร์ดไปแล้วครับหนวดไวเหมือนกันไม่เก็บตังค์ไว้บายบงบายแบ็คกันทั้งนั้นนะครับได้ฮาร์ดมาแล้วเกมก็เลยค่อนข้างอยู่นิ่งเลยนะตอนนี้นะเพราะว่าตึงนะครับสูสีอยู่เป็นช่วงที่นะครับ การเงินไม่มีความหมายตราบใดที่ฮาวินยังอยู่นะครับโหดๆนี่ได้อบิซอลแล้วนะเนี่ยสี่สิบต่อ35ครับฆ่ากันนะจะชั่วโมงแล้วครับเล่นกันมาจะชั่วโมงแล้วครับยังคงยืนอยู่ฮะแซนคิงจะทำเซปเตอร์นะครับเพิ่มระยะเบอร์โรสไตร์นะฮะมาครับอบิซอลเบลดครับได้แล้วมีเซปเตอร์ไหมโอ้ดิสรัปเตอร์แกไม่ได้เซปเตอร์นะขออภัยนะครับกำลังจะทำอะไรเนี่ยการ์เดนกิฟแล้วเดินมาเจอครับแต่แดนไลน์ดิสเพียครับด้านหลังมีบีมพอยใส่ตัวของทีมเบอร์ซอไว้แต่มีโลตัสออฟครับดาเมจไม่เข้าเลยแล้วก็เป็นเบนครับที่ตายลงไปก่อนนะด้วยพลังของทางด้านจักรนอนครับโกลการ์เดนเกย์ขึ้นมาแต่เจ็บหนักมากนะครับทางฝั่งซินดิเคตแซนทีกำลังจะตายด้านหลังฮาวินก็กำลังจะตายเช่นกันครับโดนครีเปิดบีเคบีไล่ฆ่าครับทอร์นาโดน่าจะเก็บไปได้ครับเรียบร้อยเสียอีจิตนะผมแล้วสิทธิโชคโดนคามาร์ทไล่ฟันอยู่ตรงนี้ครับมีบริงเข้ามาวอร์นิ่งลิสต์แต่ทามาร์ทบอกไม่แค่ไล่อยู่ครับเดเดียนยังมีนะผมชาคามเก็บไปได้ครับ C2Y ก็พยายามเดินไถอยู่ครับมีซันสไตร์ครับกระโดดลีฟออกไปได้ครับแล้วด้านหลังครับฮาวินยืนดวลกับทามาร์ทตรงนี้ครับมีทอร์นาโดครับต้องเอาปักก่อนหรือเปล่าฆ่าปักดีกว่าง่ายดีไหมแต่ว่าเขาเฟดชิปหลบออกไปนะฮะแล้วก็ไล่ฆ่าตัวของฮาวินแต่ว่าดิฟฟินนิ่งบลาสไม่โดนครับ
ตีบ้านก็ได้หรือเปล่าหรือเอาทาวเวอร์ก็ได้ครับไล่เขากลับบ้านมีอยู่แค่2คนแค่นี้ครับเอาบาร์แดกน่าจะไม่มีปัญหาครับแล้วกริฟใครกลับมาครับกริฟปักกลับมาเข้าไอซ์วอลครับแต่ด้านหลังยังไงดีมพอยไป2มีซันสไตร์ฮะเอ็กซี่กำลังจะตายแล้วก็เรียบร้อยครับฆ่าปักไปได้ต้องบายแบ็คทันทีครับคาร์มาสเก็บบาร์แรกด้านบนไปแล้วเรียบร้อยครับต่อด้านล่างเลยครับเอฟพยายามจะมาทุบพาวเวอร์ด้านล่างอยู่ครับเอ็กซี่ลงมาก็โดนทอร์นาโดครับแล้วก็มีชะคาร์ยังไงดีจะตามต่อไหมฮาวินบอกต้องเล็งครับแต่ว่าเสียบาร์แรกครับคาร์มาสบอกตีบ้านดีกว่าครับไม่อยากตีคนแล้วตีบ้านดิพออะไรเสียไม่กล้าคีครับอินดิเคตกันยังไงดีฮะแฮปปี้ดีเป็นบริงเข้าไปพยายามจะฆ่าตัวกินวอลเกอร์ครับฉีดครับประเคนทุกอย่างแต่มี BKB ครับแล้วก็ไม่ตายด้วยฮะฮาวินลีอยู่กลางวงครับมีฮีลิ่งวอร์ดอ่ะพี่ไม่ตีอ่ะพี่ตีแล้วครับผมดิฟนิ่งบาร์เก็บตัวของทางด้านปักไปนะฮะแล้วไปไหนแล้วเนี่ยดูติดสตาร์ติดสตอปอยู่นี้เองครับพร้อมกับไอวอลเจ็บหนักมากครับฮาวินจักเกอร์นอนครับมีแอร์ไลน์ดิสเพียร์โดนทอร์นาโดครับแล้วก็ซันสไตร์ไม่รอดครับน่าจะ GG เลยหรือเปล่าคาร์มาสบอกไม่สนใจทำไรก็ทำกันไปดิตีบ้านโอ้มาแล้วบวกแล้วสเปกตอนแดกเกอร์ก่อนครับแล้วก็กดการ์เด้นคิกมาสิทธิโชคครับแต่โดนคาร์มาสเผาก็เอาเดเดียนแผดเผาอยู่ตรงนี้ครับบอดี้บล็อกด้วยนะแหมแหล่หล่อจริงบอดี้บล็อกกับลิงเก้นสเปียร์ GG ลักเน็กแล้วนะครับแต่ยังไล่ฆ่าอยู่ตรงนี้ครับได้ไหมตายก่อนจบเรียบร้อยฮะคาร์มาสครับฆ่าได้ครับแล้วก็เป็นทางฝั่งฮะหมวด2017ครับวิกตอรี่ครับผมด้วยพลังแห่งเลดเกมนะหลังจากที่ฟาร์มกันมาอย่างยาวนานนะพังทามาสผงาดนะนี่ฮะดู GPM เขาครับ ดูแล้วเทียบกับอินวอร์เกอร์ครับแต่ถ้าถือว่าเล่นได้ดีนะนี่ของฟูกันเลยนะครับในตอนท้ายนะฮะนะผมกลายเป็นทางฝั่งหนวด2017นะได้เข้ารอบนะผมต่อไปก็ยังไงวันนี้น่าจะจบเท่านี้นะครับมีแค่คู่นี้แหละแล้วพรุ่งนี้มาเจอพรุ่งนี้มีป่าวะเดี๋ยวประกาศแล้วกันเดี๋ยวรอประกาศแล้วกันนะครับผมน่าจะรู้สึกจะไม่มีนะแล้วก็ยังไงฝากติดตามนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับทั้ง100กว่ากว่าคนนะครับก็ยังไงกด follow ช่องนี้กันด้วยนะครับผมฝากทางแฟนเพจรัสตูดิโอด้วยแล้วผมนะเอเวอร์เวนนักพากย์นะครับใครชอบใครเกลียดก็เข้าไปด่ากันได้นะครับเข้าไปชมกันก็ขอบคุณนะครับผมยังไงก็ลาไปก่อนแล้วกันวันนี้นะฮะก็สวัสดีราตรีสวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ In the vents, and he, I mean, the terrorists are going to run into the crossfire. Look at that shooting gallery. Melta with 3 kills. Oh, what? Oh, God. Jump into the back and it found a couple that killed off one into Boogie Oracle dead, and now they found tools as well. There's no ice blast, but look at Sven cleaving through, one and two. So it's faded out. Oh no, Sven, no! He jumped on the ripple!